คะก็คืออันแรกคือ Java Script อันที่สองเป็น React React นี่เป็น Front End Framework ก็จะใช้ตัว HTML กับ CSS ด้วยนะคะส่วนอันที่3นี่คือเป็น Full Stack เลยนะคะมีทั้ง Back End Front End ก็คือใช้ทั้ง Java Script HTML แล้วก็ CSS นะคะโอเคค่ะคอนเซ็ปต์ของ Large Language Model ก่อนนะคะจริงๆแล้วการที่ ChatGPT มันสามารถจะตอบคำถามเราได้อย่างฉลาดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีทุกที่ในเรื่องของ Large Language Model นะคะ Large Language Model เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือ Base Large Language Model ซึ่งจริงๆแล้วตัว ChatGPT เนี่ยมันก็คือแค่เดาอะค่ะเดาว่าคำตอบไปที่ควรจะเป็นคืออะไรนะคะแต่เราเดาบน training data ที่เราให้มันเรียนรู้นะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราพิมพ์ว่า once upon a time there was a unicorn มันก็จะเดาว่าอ๋อจากข้อมูลที่มันเรียนรู้ก่อนหน้านี้เราน่าจะต่อคำว่า that lived in a magical forest with all her unicorn friends นะคะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเดาได้ดีก็คือแสดงว่ามันต้องมีข้อมูลเรียนรู้เยอะนะคะซึ่งด้วยเทคโนโลยีของตัวคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันที่ฮาร์ดแวร์มันมีประสิทธิภาพสูงมันก็เลยเป็นไปได้ที่จะทำให้มันสามารถจะเรียนรู้ข้อมูลได้เยอะนะคะหรือว่าถ้าอย่างถามว่าแบบ what is the capital of France มันก็จะเดาว่าอ๋อคำถามต่อไปมันน่าจะเป็น what is France's largest city what is France's population อันนี้เป็น baseLarge Language Model ทีนี้มันก็จะแบบมี Large Language Model ที่มันฉลาดกว่า Base Large Language Model อีกก็คือ Instruction Tool Large Language Model นะคะก็คือมันจะมีการ Fine Tune นะคะมีการปรับให้มันเหมาะสมนะคะใช้ Reinforcement Learning with Human Feedback ก็คือมี Human Feedback เข้าไปว่าสิ่งที่เดาเนี่ยมันถูกต้องหรือมันผิดถ้าผิดก็จะได้แก้ไขให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายของตัว instruction tool แล้วใช้เป็นโมเดลคือต้องการจะได้ตัว large language model ที่ให้คำตอบที่มันมีประโยชน์นะคะแล้วก็ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่มีผิดไม่มีภัยไม่มีโทษอะไรนะคะซึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของตัว instruction tool large language model อย่างเช่นถ้าเราถามว่าWhat is the capital of France? มันก็จะตอบเลยว่า The capital of France is Paris มันก็จะตอบได้ตรงนะคะโอเคทีนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้เราสามารถจะใช้ ChatGPT ได้ก็คือการที่ตัว OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทองค์กรบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมี API นะคะ API ก็คือย่อมาจาก Application Programming Interface นะคะก็คือเป็นตัวฟังก์ชันที่เราจะไปเรียกได้นะคะแต่ฟังก์ชันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เครื่องเรามันไปอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI นะคะซึ่งตรงนี้มันก็คือจะทำให้เราสามารถจะไปส่งข้อมูลไปได้ข้อมูลที่เราส่งไปก็เป็นพร้อมเป็นคำสั่งเป็นคำถามที่เราต้องการจะให้ ChatGPT ตอบนะคะส่วน OpenAI API มันก็จะส่งข้อมูลตอบกลับมานะคะข้อมูลที่ตอบกลับมาแล้วจะเรียกว่าเป็น text completion นะคะก็คือส่งคำถามไปเป็นพร้อมแล้วก็ได้คำตอบออกมาเป็น completion ยันใน AI ที่เราจะไปเรียกมันก็เลยจะเป็น completion chat completion โอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างพร้อมกับ completion เช่นพร้อมก็บอกว่าเนี่ยให้เขียน tagline สำหรับ ice cream shop นะคะ completion ก็คือคำตอบมาสำหรับพร้อมคำถามนี้หรือคำขอนี้ว่าอ๋อก็เขียนไปเสนอว่าเป็น be served up smile with every scoop นะคะอันนี้ก็เป็นคอมพิวต์กับพร้อมที่ส่งเข้าไปนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการที่แบบสั่งให้ ChatGPT ทำงานเนี่ยเราก็คือมักจะแบบสั่งเข้าไปใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องการให้มันช่วยตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าเนี่ย suggest one name for a boss มันก็คือแนะนำมา Thunderstrike นะคะแต่ทีนี้ถ้าว่าเราสามารถจะให้พร้อมของเรามันดีขึ้นมาได้ถ้าว่าเราทำให้มันเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นแทนที่บอกว่า horse เฉยๆเราก็บอกว่าเป็น black horse นะคะมันก็จะแนะนำว่าอ๋อถ้า black horse ชื่อน่าจะเป็น midnight majesty นะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบพร้อมนะคะ
มันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วเคยเอพิโซด2นี่เอพิโซด3เอพิโซด2ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการออกแบบพร็อพยังไงให้มีประสิทธิภาพก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะซึ่งการออกแบบพร็อพนี่แหละค่ะเป็นวิธีการที่เราบอกว่าจะโปรแกรมโมเดลยังไงนะคะทีนี้นอกจากจะให้มันสเปซิฟิกแล้วมีอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือว่าต้องให้มันเรียนรู้จากตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราก็คือบอกว่าสมมติเราต้องการจะได้3ชื่อสำหรับคอร์สที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เราก็จะบอกว่าชื่อที่มันให้มาเนี้ยมันเจเนอริกมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชื่อที่เป็นมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแบบโชว์แล้วก็เทลด้วยการให้ตัวอย่างนะคะให้มันได้เรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นแทนที่เราจะไปบอกว่าฮอสเฉยๆเราก็ยกตัวอย่างเช่นให้ animal cat name ก็จะเป็นกับการชอคอแล้วก็ไปจนถึง the incredible feline ใช่ไหมคะถ้า animal เป็น dog นี่คือยกตัวอย่างให้มันเรียนรู้สำหรับแคทกับด็อกใช่ไหมคะแล้วก็เราบอกว่าถ้าเป็นคอสอะให้มันเติมอย่างที่บอกก็คือว่าเราทำงานบนลาใช้เกณฑ์ตัวเดียวให้มันพรีมิทให้มันเติมคำต่อไปแล้วก็คือบอกว่าถ้าเป็นคอสให้ ChatGPT เติมคำต่อไปสำหรับชื่อของคอสซิมันก็จะแนะนำให้มาซึ่งเราก็จะเห็นว่าชื่อที่มันแนะนำมามันก็จะตรงกับที่มันเป็นมามากยิ่งขึ้นจากตัวอย่างที่เราให้เกี่ยวกับแคทกับด็อกไปนะคะทีนี้จริงๆแล้วการใช้ ChatGPT เนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรลว่าคำตอบที่เราได้แต่ละครั้งเนี่ยจะให้มันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนให้มันซ้ำๆหรือว่าให้มันแบบมีความคิดสร้างสรรค์หลากหลายให้มากสุดอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งสิ่งที่เราสามารถจะเซตได้ที่ชื่อว่า temperature นะคะถ้า temperature เป็น0เคยตอบยังไงมันก็จะตอบแบบนั้นแต่ว่าถ้า temperature เป็น1มันจะแบบคิดคำที่หลากหลายมากมาให้เราเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเป็นกลางก็เป็น 0.5 ถ้าต้องการให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ให้มันใกล้1หรือเป็น1นะคะซึ่งเวลาเราไปเรียกOpenAI API จะมีพาราเมตอร์เทมเพอร์เจอร์ให้เราเซตด้วยนะคะว่าเราต้องการจะได้คอมพิชันคำตอบที่มันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนโอเคต่อไปจะเป็นพาร์ทที่ต้องเขียนโค้ดแล้วนะคะอันดับแรกอยากให้ทุกเครื่องต้องมี Node.js ใครเคยใช้ Node.js บ้าง Node.js เนี่ยคือเป็นตัว JavaScript ในฝั่งที่เอาไปใช้ในการพัฒนาส่วน back end นะคะส่วนเซิร์ฟเวอร์นะคะก็ทีนี้ถ้าว่าเราไม่มี Node.js ในเครื่องของเราแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะคะสมมติเครื่องนี้ยังไม่มีแต่สไลด์ที่ทำคอมพิวเตอร์ที่ทำกับ Mac อันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Windows จะมีปัญหาไหมแต่ว่า TA ที่มาช่วยเขาก็ทำบน Windows หรอกไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะพอเราดาวน์โหลดมาก็จะให้เราเซตอัพใช่ไหมคะเราก็คลิก I accept นะคะแล้วก็ติดตั้งใครที่ไปเร็วหน่อยก็ไปตามสไลด์ได้เองเลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้ Node.js ก็อาจจะเรียนรู้ใหม่นะเรียนรู้ได้หลายๆอย่างโอเคทีนี้หลังจากที่เราติดตั้งแล้วใช้ Compile Prompt ลองทดสอบว่าเราสามารถจะไปเรียกโหนดได้ไหมถ้าเราพิมพ์โหนดนะคะแล้วมันมีพร้อมแสดงแบบนี้แสดงว่าเราติดตั้งโหนดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่รู้จักคำสั่งอะไรนะคะมันก็บอกว่าใช้ดอกเฮลเราอยาก
าของมาสเตอร์นะคะถ้าใครติดตรงไหนยกมือขึ้นได้นะคะก็ได้ขอให้นักศึกษามาช่วยนะเป็นนักศึกษาที่ได้ลองทำสไลด์นี้แล้วด้วยนะคะโอเคทีนี้เนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้กิจเราก็เลยไปดาวน์โหลดมานะคะดาวน์โหลดซิต่อไปเราที่โฟลเดอร์ OpenAI ที่ Start Node นะคะใช้ Command Prompt นะคะโอเคดีนะคะในการที่ไปที่ directory ต่างๆเมนู extract ได้จากนั้นเราก็คือไปที่โฟลเดอร์ OpenAI นะคะหลังจากที่เรา copy แล้วเราลองเช็คอีกทีนึงว่าเรามี .env ไหมเห็นไหมตอนนี้เรามี .env แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ไปที่นะคะซึ่งอันนี้แนะนำให้ใช้ gmail.com นะคะคือเหมือนถ้าใช้ gmail.com ก็ที่ดอกอาจจะมีปัญหาใช้ gmail.com ใช่ไหมเปียใช้ที่ gmail มีปัญหาใช่ไหมให้แนะนำให้ใช้ gmail.com นะคะหรือถ้าเป็นบุคลากรก็ใช้ gmail.com เหมือนกันนะโชว์ขั้นตอนในการเข้าแต่ว่าท่านก็คือน่าจะเข้าได้อยู่เนาะผ่านทางตัว platform.openai.com/account/api-key นะคะถ้าเข้าไปแล้วมันจะมีบัตรข้อ create new secret key อะค่ะก็ให้คลิก create ตรงนี้นะคะเน
นี้พอคลิกครีเอทแล้วเราจะเอาตัวคีย์มาใส่นะคะในอีเมลต้องมีตัวโค้ดเอดิเตอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขไฟล์ตัว .env โดยใช้ Visual Studio Code นะคะI'm
เก็บเป็นความลับนะคะหมายถึงว่าไม่ให้คนอื่นเห็นนะคะมันถึงบอกว่าเป็น secret key นะคะงั้นก็ลองสร้างเองแล้วก็เอามาใส่ไว้เนี่ยค่ะมันจะขึ้นต้นด้วย SK นะคะแล้วก็เซฟตัว .env ไว้นะคะโอเคนะคะใครมาถึงขั้นตอนนี้แล้วบ้างถึงแล้วเนาะมีใครตามไม่ทันบ้างไปต่อได้ไหมได้อยู่เนาะโอเคทีนี้ต่อไปเราจะต้องลองติดตั้งตัวโนดแอปที่เราดาวน์โหลดมานะคะโดยใช้คำสั่ง npm install นะคะพอใช้คำสั่ง npm install เสร็จก็ใช้คำสั่ง npm run dev นะกับที่ command prompt นะคะหลังจากที่เราไปเซตค่าคีย์ใน .env แล้วนะคะขอลดขนาดดูก่อนเนาะรับคำสั่ง npm install นะคะไปที่ directory ที่มันมี .env นะคะโอเคหลังจากที่เรารันคำสั่ง npm install เพื่อจะติดตั้งแอปเสร็จแล้วเราก็รันคำสั่ง npm run dev นะคะแล้วเราก็บอกว่า allow access นะคะโอเคเราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับที่โชว์ในสไลด์ใช่ไหมคะมีใครติดปัญหาตรงไหนนะคะได้กันไหมแล้วไม่มีใครบอกแจ้งปัญหาอะไรก็ถือว่าทุกคนได้เลยค่ะโอเคทีนี้เราลองไปรันแอปที่เรารันอยู่นี้โดยการไปที่อยู่ local host 3000นะคะตัวโค้ดที่เราทดลองมาติดตั้งใช่ไหมใน MyPage สังเกตนะที่ไม่ใช่ที่อยู่ chat.openai.com ใช่ไหมเป็นแอปที่อยู่บนเครื่องของเรานะคะสมมติเราต้องการจะบอกว่าเราต้องการจะเนมฟอร์มแคทให้มันจินเจเรตเนมมามันก็จะให้มา3ใช่ไหมคะหรือจะบอกว่าเป็นด็อกก็ได้นะคะก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นคอสก็ได้ลองเล่นตรงนี้ดูนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะดูว่าผู้รับการอบรมพวกเราได้สามารถจะได้จะหน้าเนมไมเพชแบบนี้ไหมค่ะได้กันไหมได้กันไหมคะอันนี้ก็เป็นแอปออฟคูที่เราได้หลังจากที่เราไปดาวน์โหลดโค้ดมาติดตั้งแต่เรายังไม่ได้เขียนเลยใช่ไหมก็ต่อไปเราจะเขียนแล้วนะคะทีนี้อยากจะให้เราทำความเข้าใจโค้ดก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเขียนเราลองศึกษาโค้ดที่มันมีอยู่ถ้าเราไปที่โฟลเดอร์ OpenAI ที่ Start Node มันจะมีโฟลเดอร์ Pages แล้วก็ API แล้วก็ Generate.js ใช่ไหมคะซึ่งมันทำแรกเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราไป importConfiguration กับ OpenAI API มานะคะจาก Package OpenAI นะคะมาถ้าต่อไปมันก็คือจะมีการสร้าง Object Configuration ซึ่งจะต้องมีการ Set API Key ซึ่ง API Key แล้วคือ Set จากไฟล์ .env นะคะจากนั้นเราคือสร้าง Object
ประเภท AI นะคะโดยที่ object นี้มันจะต้องมีการไปเรียกตัว object configuration ด้วยนะคะหลังจากที่เราได้ object ประเภท AI มาแล้วนะคะเราก็จะมีการไปเช็ค configuration API key ของเรานะคะว่ามัน config เรียบร้อยไหมนะคะถ้า status มันเป็น500นะคะก็คือแสดงว่ามี error เราก็จะบอกว่า OpenAI API key เนี่ยมันไม่ได้ config นะคะแล้วก็ return กลับไปนะคะแต่ถ้าว่า OpenAI API key มัน set up เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาค่า animal ที่คนพิมพ์เข้ามาเนี่ยค่ะมาใส่ในตัวแปร animal นี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็คือ trim คือเป็นฟังก์ชันที่มันตัด space ก่อนหน้าอักษรตัวแรกแล้วก็ตัด space หลังตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็ตัดเลนเท่ากับ0เช็คว่าคนพิมพ์เข้ามาอะไรบ้างไหมถ้าไม่ได้พิมพ์อะไรเข้ามาเลยเลนมันจะเป็น0เราก็จะบอกว่าให้ enter valid animal นะคะให้ใส่ข้อมูลที่มันถูกต้องคือตรงนี้เราคือมีการเช็ค2อย่างใช่ไหมคะเช็คแรกก็คือได้ใส่ API key เข้าไปถูกต้องไหมเช็คอันที่2ได้พิมพ์ชื่อ animal เข้าไปถูกต้องไหมนะคะถ้าไม่ได้พิมพ์ชื่อ animal เข้าไปก็จะบอกว่า please enter a valid animal นะคะนี้ถ้าว่า API key ถูกต้องมีพร้อมที่เป็นชื่อ animal เข้ามาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปติดต่อกับ OpenAI API แล้วค่ะเราก็คือจะมีการไปเรียก OpenAI ต่อ create completion นะคะ create completion นี่คือจะเป็นที่เราจะให้ OpenAI API สร้างคำตอบกลับมาให้เราจำได้ไหมคะตอนต้นของการรวมเราบอกว่า prompt เป็น input ที่เราส่งไป completion คือจะเป็นคำตอบที่ OpenAI API จะส่งกลับมาให้เรานะคะซึ่งเราก็บอกว่าเราจะเรียกโมเดลใช้โมเดล text dalisi 003นะคะแล้วก็พร้อมก็คือให้ไปเรียกฟังก์ชัน generate prompt animal นะคะ temperature ที่ตอนแรกบอกว่าเราต้องการให้คำตอบมันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราเซตเป็น 0.6 ก็จะมีความหลากหลายมากกว่าครึ่งใช่ไหมคะทีนี้หลังจากที่เราtryพยายามที่ไปเรียก API create permission แล้วถ้า status เป็น200แสดงว่า success นะคะก็คือว่าได้รับข้อมูลกลับมาซึ่งข้อมูลที่กลับมาเนี่ยเป็น JSON นะคะ JSON ข้อมูลที่ได้รับกลับมามันจะอยู่ในข้อมูลในส่วนของ completion dot data นะคะ dot choice แล้วคือเอา choice แรกนะคะก็เลยเป็น index 0แล้วก็เอา text ของมันมานะคะนี่ก็จะเป็นคำตอบที่เราจะโชว์แสดงให้กับ user นะคะแต่ถ้ามี error นะคะ try พยายามทำโค้ดในบรรทัดที่29ถึงบรรทัดที่34ถ้า try แล้วปกติมันจะไม่เข้ามา catch error แต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดมันก็เข้ามาในบล็อก catch error นี้นะคะซึ่งเราก็จะเช็คว่า error dot response เป็นจริงไหมถ้าเป็นจริงเราก็จะให้มันมีการแสดง error ออกมาที่คอนโซลนะคะแล้วก็มีการส่ง message ออกไปว่าเนี่ย error เกิดขึ้นในระหว่างที่เรา request ขอข้อมูลไปที่ตัว OpenAI API นะคะโอเคไหมคะส่วนสุดท้ายที่จะอธิบายคือส่วน generate prompt นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอาชื่อ animal ที่คนพิมพ์เข้ามาเนี่ยแปลงให้ตัวแรกเป็นตัวใหญ่นะคะเราก็เลยบอก animal 0 to uppercase จากนั้นก็คือตัวอื่นเพื่อเอาตามปกติเป็นตัวเล็กนะคะแล้วก็ใส่พิมพ์ข้อความว่า suggest three name for animal ที่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นพร้อมให้เราค่ะที่เราส่งไปให้กับ OpenAI API สังเกตว่าพร้อมตรงนี้เราก็คือส่งข้อมูลให้มันเรียนรู้ด้วยนะคะพร้อมมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำถามหรือคำสั่งสั้นๆเราอาจจะส่งตัวอย่างไปให้มันเรียนรู้อย่างตัวอย่างที่เราส่งไปให้มันเรียนรู้ตรงนี้ก็คือ cat กับ dog ใช่ไหมคะแล้วก็บรรทัดที่60ก็คือจะเป็น input ที่เรารับจาก user
ว่า animal ที่ user ต้องการจะส่งไปถาม Open AI API เนี่ยคืออะไรนะคะมันก็เลยเป็นค่าของตัวแปลนะคะใน JavaScript เราก็จะแสดงค่าของตัวแปลด้วย dollar sign นะคะแล้วก็ปีกา capital like animal จากนั้นก็จะเป็นตัวปิดโค้ดพร็อพที่เราจะส่งไปให้กับ OpenAI API ตรงนี้ทุกคนเข้าใจไหมคะมีใครมีคำถามไหมอันนี้เราก็คือศึกษาจากโค้ดที่เราดาวน์โหลดมานะคะถ้าเราเข้าใจมันก็จะทำให้เราสามารถจะไปเขียนโค้ดของเราเองได้นะคะโอเคขั้นตอนต่อไปจะเป็นส่วนที่เราจะเขียนโค้ดขึ้นมาเองแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็คือมีการติดตั้งโนดติดตั้งตัวแอปที่มันไปเรียก OpenAI API แล้วก็ลองรันดูใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะสร้างแบตเตอรี่ของเราเองนะคะคำสั่งในการสร้างแบตเตอรี่ก็คือ make the นะคะ HKDIR นะคะโอเคต่อไปเราจะอินิชไลซ์โปรเจกต์นะคะให้มันอยู่ใน environment ของ Node.js นะคะเป็นตัวโปรเจกต์ของ Node.js หลังจากที่เราพิมพ์คำสั่ง npm init object file นะคะมันจะสร้างแพ็กเกจ .json มาให้เรานะคะซึ่งแพ็กเกจ .json นี้ก็จะคีปแทร็กรายละเอียดของโปรเจกต์นะคะว่าชื่ออะไรนะคะมีตัวเมนโปรแกรมชื่อไฟล์ index.js นะคะ author คือใครนะคะ license เป็นแบบไหนนะคะให้เรา insert type module เข้าไปนะเพื่อทำให้เราสามารถจะ use ES6 module import statement ได้นะคะกลับไปที่ Visual Studio Code นะคะแล้วก็ไปแก้ไขไฟล์แพ็กเกจ .json นะคะตรงนี้เราจะพิมพ์ type module คืออาจจะเป็นลาง description ก่อนเองก็ได้นะเป็นจริงตำแหน่งไหนก็ได้ต้องเป็นเซตก็คือตำแหน่งของ member มันไม่ matter นะคะไม่สำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็คือที่ highlight ไว้ที่เป็นสิ่งที่เราจะพิมพ์เข้าไปเพิ่มเติมในแพ็กเกจ .json นะคะแล้วก็กด save นะคะทันกันไหมคะมีใครไม่ถึงตรงนี้บ้างโอเคต่อไปนี่นะคะไทโอจูตรงนี้นะคะอย่าลืมคอมม่าด้วยนะคะถ้าไม่มีคอมม่ามันจะ syntax error แต่ละคู่ใน
JSON Object มันจะข้ามกลางด้วยคอมม่านะคะต่อไปเราจะเขียนโค้ดแล้วนะคะซึ่งจะมีการอธิบายโค้ดด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะอบรมแล้วให้เราไปประยุกต์ใช้ต่อเองได้นะคะโค้ดสองบทความแรกก็คือว่าเราจะ import ตัว configuration กับ OpenAI API package จาก module OpenAI นะคะแล้วก็ import readline นะคะจากตัว readline modulesตอนนี้เราจะต้องใช้ตัวไลบรารีจาก2 module นี้นะคะเราเลยต้อง import มาก่อนนะคะต่อไปเราจะสร้าง instance ของ configuration object นะคะแล้วก็เอา API key ที่เราได้ก่อนหน้านี้นะคะมาใช้นะคะตัวก็ได้นะคะคนละตัวกับตัวแอปแรกที่เราลองรันนะคะโอเคตอนนี้เรา import เข้ามาแล้วแล้วก็มีการสร้าง configuration object แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะสร้าง object OpenAI นะคะจาก configuration object ที่เราสร้างโดยที่เราต้องระบุ API key
โอเคตอนนี้เราได้ Open AI Object ที่เราจะไปเรียกส่งอินพุตไปแล้วเขาจะตัว Open AI จะได้ส่งคำตอบกลับมาให้เรานะคะต่อไปเราจะcall create chat completion นะคะซึ่งในที่นี้เราจะใช้โมเดลเป็น GPT 3.5 นะคะเราไปเสร็จก็คือเราเป็น user เรามันอาจจะเป็น assistant แต่ว่าในที่นี้เราเป็น user นะคะ content ก็คือเป็น hello นะคะเราจะส่งไปเพื่อเราจะเช็คว่าเราจะได้คำตอบกลับมาไหมนะคะแนะนำให้เราไปด้วยนะคะในระหว่างรอเขียนโค้ดถ้าเห็นแดงๆข้างล่างแสดงว่ามี error ตรงเขียนบางทีเนี่ยตรงนี้คือเราจะต้องมีตัวปีกานะคะแล้วก็ไม่เสร็จตรงนี้เราเขียนไม่เสร็จมันก็เลยมีตัวแดงๆขีดข้างล่างอย่างนี้นะคะไม่เสร็จเราจะบอกว่าเป็นโลจากนั้นเราก็คือใส่เทมเพอเรเจอร์เข้าไปนะเราจะลองใส่เทมเพอเรเจอร์เป็น 0.9 ก็ได้นะคะหรือไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปก็ได้อ่ะโอเคไปซึ่งส่ง request ไปเนี่ยมันอาจจะได้ response กลับมาหรือได้ error กลับมาก็ได้ทั้ง2กรณีเราก็คือจะมีการแสดงข้อความทาง console นะคะถ้าในกรณีที่สำเร็จมันจะมาที่ response นะคะ response จะเป็นจริงนะคะfunction มันจะรับ response เข้ามาอันนี้มันเป็นการเขียน JavaScript แบบ arrow function นะคะเป็นฟังก์ชันที่รับ response เข้ามาแล้วก็สิ่งที่มันทำคือมันจะเรียกคำสั่ง console dot log แล้วก็แสดง response dot data dot choice message dot content นะคะที่ทดลองเรียก OpenAI API แบบกระชับสั้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็คือเซฟนะคะแล้วก็ลองรันไฟล์นี้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง node index นะคะ
โหน GS ที่เราติดตั้งใช่ไหมคะอินเน็ตก็คือเป็นตัวชื่อฟ้าที่มันมีโค้ดใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้คือมี error missing วงเล็บปิดนะคะที่บรรทัดที่14นะคะเราคือกลับไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะอ่านเอร์เรอร์เป็นภาษาอีกหนึ่งที่โปรแกรมเมอร์ควรจะมีนะคะmodule not found not found เพราะว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งตัว open ai ใช่ไหมคะในสไลด์ยังไม่ได้บอกว่าให้ติดตั้ง open ai หรือว่า missing บางที่ในสไลด์จริงๆต้องบอกนะว่าติดตั้ง Open AI API ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็คือบอกว่า npm install Open AI เราจะต้องมีคำสั่ง npm install open ai ด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตสไลด์ใหม่นะคะหรือว่าเราอาจจะเขียนโน้ตเข้าไปในสไลด์ที่ได้มาก็ได้นะโอเคหลังจากที่เราติดตั้ง npm install open ai แล้วเราลองรันโน้ตอินเด็กซ์อีกรอบหนึ่งนะคะมันบอกว่า input is not defined ทำไมถึงไม่ defined เราอาจจะไม่ได้ใส่ input ใช่ไหมคะ input ต้องเอามาจากไหนล่ะก็คือตรงนี้นะคะเราคือเอาตัว input มาจากตัว user interface นะคะที่ได้มาจาก readline นะคะเราก็คือพิมพ์โค้ดตรงนี้เข้าไปนะคะ user interface เท่ากับ readline.create interface นะคะโอเคทีนี้แล้วเราจะเอามาใช้ได้ไงแล้วคือเพิ่มเข้าไปว่า user interface.online async input แล้วค่อยไปเรียก openai.create chat completion นะคะซึ่งตรงนี้เราให้ถ้าหากว่า user พิมพ์บางอย่างแล้วหยิบ enter มันจะไปเรียกฟังก์ชันนี้นะคะเนี่ยถ้า async ก็คือ asynchronous ซึ่งก็คือจะเป็นหมายฟังก์ชันที่รับมาแบบไม่ประสานเวลาเราไม่รู้ว่า user จะพิมพ์ input ตอนไหนใช่ไหมคะแต่ถ้า user พิมพ์ input แล้วมันจะไปเรียก openai.create chat completion นะคะเ
ไรไปบ้างเราจะเพิ่มในส่วนของ user interface ที่ได้มาจาก create interface ของ BitLine นะคะแล้วก็ซึ่งมันก็คือจะทำให้เราได้รับ input ที่ user พิมพ์ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็บอกว่า user interface.online นะคะแล้วก็ asynchronous รับ input เข้ามาแล้วให้ไปเรียก create chat completion นะคะพิมพ์ตามทันกันไหมคะทันกันอยู่หรออันนี้พยายามไปช้าแล้วนะโอเคจากที่เราเซฟแล้วต้องลองรันรอบหนึ่งบอกว่าคราวนี้เราจะรันได้แล้วอันนี้ก็คือพิมพ์ผิดที่บรรทัดที่10มีปีกาเพิ่มโอเคทีนี้หลังจากที่เราพิมพ์โนดอินเด็กซ์แล้วรอสักพักหนึ่งอะค่ะมันก็จะเป็นคอมพิชชั่นที่มันจะส่งคำตอบกลับมาให้เรานะคะafter some seconds อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่มันจะส่งคำตอบกลับมาให้เราสิ่งที่เราน่าจะได้คือได้อย่างที่แสดงในหน้า32นะคะในสไลด์หน้า32มีใครได้คำตอบกลับมาแล้วบ้างคะบางทีแชท GPT มันก็จะบีซี่หรือว่าแบบ OpenAI ก็อาจจะแบบมีคนเรียกใช้งานอยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าเรารันแบบนี้ได้คือแสดงว่าไม่น่าจะมีเออร์เรอร์อะไรแล้วก็เราขอตอบกลับมาจาก OpenAI API นะตอนที่ทดลองถ้าเราทดลองแล้วก็ตัวการเป็นการตัว OpenAI การรันแอปมันจะเป็นอย่างที่โชว์ในสไลด์นี้นะคะก็คือพอเราพิมพ์ตัวนี้เด็กแล้วเราพิมพ์ข้อมูลไปนะคะมันก็คือจะได้ตอบกลับมาเราลองพิมพ์ข้อมูลไปตัวกรอบสีแดงก็คือเป็นสิ่งที่เราพิมพ์ข้อมูลไปนะคะเช่นเราบอกว่าเป็นโหลนี้แสดงว่ามีเออร์เกิดขึ้นนะคะมีใครได้ได้คำตอบแล้วไหมคะบางทีมันมีวงเล็บหลายวงเล็บบางทีก็อาจจะสับสนอยู่นะคะแคชเออร์ตรงนี้ต้องมีแค่วงเล็บเดียวนะคะละเอียดนิดนึงเนาะ
วงเปิดปิดปีกาแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะคะเราลองมาสั่นลานโนดิเบกใหม่ลองได้ลองทำแล้วได้กันไหมคะนี่ถ้าเป็นแบนด์ริเควสต์ตรงข้อความริเควสต์นี้มันอาจจะพิมพ์ออกบางที่หรืออาจจะพิมพ์บางที่ที่ผิดน้อยได้ข้อมูลเป็นกีสัตว์กลับมาแล้วนะคะอาจจะต้องดีบักด้วยการแบบบอกว่ามันดูว่ารีสปอนส์กลับมามันแจ้งว่าปัญหาเป็นเพราะอะไรนะคะอย่างเราพิมพ์ hello ไปใช่ไหมคะสิ่งที่เราพิมพ์ก็คือสิ่งที่เรากรอบด้วยสีเหลี่ยมสีแดงนะมันก็จะถามบอกว่า hello how can I see you today เราก็ถามเขาว่า how are you มันก็จะบอกว่ามันเป็น AI ไม่มีความรู้สึกนะโอเคแต่ว่ามันสามารถจะช่วยเราได้เป็นต้นนะคะจะเห็นว่าคำตอบที่ได้ในคอมเมนต์ท็อปนี้ก็แตกต่างจากที่โชว์ในสไลด์นี้ใช่ไหมคะปิดอันนี้ก่อนเนาะ
นี้โอเคอันนี้ไปที่สไลด์35เนาะก็มันบอกเราถ้าไปเฮลโลมันก็บอก Hello how can I see you today แล้วเราไป how are you มันก็อย่าว่า I don't have feeling เราลองถามเขาอีกว่า who are you นะคะมันก็จะอธิบายว่าเป็น language ตัวเดียวนะคะอีเมลหาดร.มาลีใจดีก็ได้นะคะมันก็จะลากอีเมลมาให้เรานะคะนี่ก็จะเป็นอีเมลที่มันตอบกลับมานะคะว่านี่เป็นร่างอีเมลที่เราสามารถจะเขียนได้แล้วก็ใส่ชื่อไททอลคอนเนคชั่นคอนแทคอินฟอร์เมชั่นเราเราก็อาจจะชมมันไปก็ได้ว่าขอบคุณแล้วมีอะไรอีกไหมที่เขาจะช่วยเราได้เราหัวโตบัตรนี่ก็จะพิมพ์แล้วก็ได้ตัวแชทแอปอย่างที่โชว์ในสไลด์แล้วนะคะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเผื่อมีใครติดปัญหาตรงไหนจะได้ไปช่วยได้เดินไปช่วยเพราะว่ามี 2-3 คนที่เจอปัญหา too many requests ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราลอง search open AI API too many requests มันจะบอกว่ามันก็จะมีคนถามเราแล้วค่ะว่าจะแก้ปัญหา too many requests ยังไงก็คือแอคเคาท์ของเราเนี่ยมันลิมิตไว้ที่ประมาณหนึ่งอะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินถ้าเราจะใช้ request มากกว่านั้นเราก็คือต้องเสียเงินซึ่งจริงๆก็อย่างดูของที่ใช้ไปนะคะตั้งแต่แบบเตรียมสอนมาจนถึงตรงนี้ก็ใช้ไปน้อยมากนะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะตอนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้ใช้ไปค่ะกี่แก้วครับก็คือสร้างคีย์ใหม่สร้างคีย์ใหม่ถ้ายังไม่อยากเสียตังค์ก็คือสร้างคีย์ใหม่ไม่งั้นก็สร้างแอคเคาท์ใหม่แต่ถ้าทำแล้วก็ยังไม่ได้ก็คงต้องเสียตังค์แต่ว่าอย่างที่ใช้ไปในการเรียนสอนในการเขียนโปรแกรมตรงนี้ตอนนี้ใช้ไปตายเนี่ยครับใช้ไปเท่าไหร่แล้ว25 เซนต์ค่ะก็คือถ้าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ36ก็คือใช้ไปประมาณ9 บาทก็ไม่เยอะนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าแบบเขาก็ไม่ได้คิดแพงแต่ว่าแน่นอนเราคือไม่อยากเสียตังค์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทางออกแรกก็คือสร้าง API key ใหม่ถ้าสร้าง API key ใหม่ไม่ได้ก็ลองไปสร้าง account ใหม่ถ้ายังไม่ได้ก็สูญเสียเงินก็เสียไปเยอะนะคะอย่าง
ตัวอาจารย์เองก็เสียแค่9บาทอยู่ตอนนี้โอเคเนาะตัวอย่างนี้มีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรไหมคะเราจะได้เป็นตัวอย่างต่อไปเรามีอีก2ตัวอย่างใน1ชั่วโมงหวังว่าก็จะทันโอเคเมื่อกี้เราจะพบว่ามันใช้ไม่สะดวกใช่ไหมคะผมว่ามียูเซอร์คนไหนที่อยากพิมพ์บนคอมเมนต์พร้อมเราอยากจะใช้กับเว็บมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการจะได้ยูเซอร์อินเทอร์เฟซที่มันดีกว่านี้นะคะไม่ใช่กับมาพิมพ์บนคอมเมนต์พร้อมเป็นคอมเมนต์ไลน์ในที่นี้เราจะคือจะใช้วีดนะคะวีดเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเร็วนะคะมันเป็นทูที่จะช่วยทำให้เราสามารถจะเป็นโมเดลเว็บโปรเจกต์ได้โดยที่เราไม่ได้ใช้เวลามากในการพัฒนานะคะเนี่ยให้เราสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เราจะใช้ React นะคะก็คือ Maker Node.js Chat GPT React นะคะCD เพื่อจะไปที่ในไดรเวอรี่ดังกล่าวนะคะจากนั้นก็คือใช้คำสั่ง npm นะคะ create เราก็คลิก yes to proceed นะคะเราก็คือจะกด enter แต่ที่นี่เราจะเลือก react นะคะจริงๆมันมี framework หลายตัวให้เราเลือกจะเป็น view ก็ได้นะคะจะเป็นเรื่องที่เราก็ได้แต่เราเลือก react นะคะแล้วเราก็เลือก javascript นะคะหรือใครอยากจะลองภาษาอื่นก็ได้นะคะสรุปแล้วคือตอนนี้ได้ตัววีดโปรเจกต์แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะไปอินสตอลแล้วก็รันเดฟนะคะพอดีในสไลด์อาจารย์แก้ชื่อโฟลเดอร์เป็น ChatGPT React แต่ถ้าไม่ได้แก้มันก็คือจะเป็น Weed Project นะคะแล้วก็รัน npm install จากนั้นก็ npm run dev นะคะซึ่งมันก็จะบอกว่าเราสามารถจะเข้าไปใช้เว็บแอปได้ที่ตัวนี้นะคะ control host แล้วก็ port 5173นะคะแล้วก็ control click เพื่อจะไปลิงก์ดังกล่าวเราจะได้หน้าตาเว็บแบบนี้นะคะอย่างรวดเร็วโอเคไหมตรงนี้มีใครได้ทำได้ถึงตรงนี้แล้วบ้างปิดปัญหาตรงไหนไหมเร็วไปไหมคะโอเคอยู่เนาะโอเคค่ะนี่มันเห็นไหมคะมันเราบอกว่าเราสามารถจะไป edit source folder ที่ folder source app.jsx นะคะตอนนี้เราไปถึงครึ่งหนึ่งของสไลด์ทั้งหมดนะคะสไลด์ทั้งหมดมี89 86หน้าโอเคตอนนี้เราประมาณ41หน้าอันนี้อาจารย์เพิ่งมาบอกให้ API Open AI นะคะนี่ install จะเปิดว่าเป็น npm i ก็ได้หรือ npm install ก็ได้นะคะอันนี้ผมเป็น npm install Open AI ต้องติดต
ั้งตัว OpenAI module โอเคเรา npm run OpenAI แล้วนะคะต่อไปเราจะไปแก้ไฟล์ app.jsx นะคะเพื่อจะทำแอปคอนเทนต์แล้วก็เป็นแชทแอปของเรานะคะเรากลับไปที่ Visual Studio Code นะคะแล้วก็ไป Open Folder ตัว Node.js ChatGPT React นะคะข้างใน source มันจะมี app.jsx ใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น default ที่มันมากับตัวโปรเจกต์ที่เราสร้างบีดโปรเจกต์ใช่ไหมแต่ว่าเราจะทำโค้ดของเราเองนะคะเราจะลบคอนเทนต์ที่มันมีอยู่แล้วนะยกเว้น export default app นะคะซึ่งยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องใช้นะคะโอเคเราไปที่ Node.js ChatGPT React นะคะแล้วก็ไปที่ Build Project Source App.jsx นะคะแล้วก็ตรงนี้มันใน React เราต้องใช้ use state นะคะเราก็จะ import ประหยัดเวลาพิมพ์นะโอเคนี้เราก็คือต้องสร้าง configuration object ที่ใช้คีย์ของเราเหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะสร้างแอปใหม่คีย์ใหม่ก็ได้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเขียนโค้ดต่อไปนะคะต่อไปหลังจากเราสร้าง configuration object แล้วนะคะเราก็จะสร้าง OpenAI object นะคะเราสร้าง
ราด้วยในไอออบเจกต์เราก็ต้องพาสตัวคอนเวอร์ชันออบเจกต์เข้าไปด้วยนะคะจากนั้นเราก็คือจะ create แล้วก็ export default function นะคะอาจจะพิมพ์เป็นแค่ขอเป็น chat GPT tutorial นะคะสร้างฟังก์ชันแอปนะคะในอิเลเมนต์ที่มี H1 element chat GPT tutorial นะคะแล้วก็อย่าลืมต้องไป export default app ด้วยนะคะสมมติเราลองไปกลับไปที่แอปของเราอีกทีนึง npm run dev แล้วก็ในที่ที่อยู่เว็บนี้มันยังไม่มีอะไรแต่น้องก็คือเห็นว่าคอนเทนต์มันก็หายไปแล้วนะคะอัปเดตตามโค้ดเรานะคะโอเคต่อไปเราจะมีการเซตอัพสเตทนะคะซึ่งตัวสเตทในที่นี้ก็คือหมายถึงตัวแปรที่เราต้องการจะคีปแทร็กค่าต่างๆนะคะก็จะมีเมสเซจที่จะมาโพลอินฟอร์มิชันที่จะส่งจากแอปไปที่ AI นะคะมีตัวแชทอะไรนะคะเพื่อจะคีปแทร็กข้อความต่างๆที่ส่งระหว่างเรากับ AI นะคะระหว่างยูเซอร์กับ AI แล้วก็ is typing เพื่อจะเช็คว่ายูเซอร์กำลังไทป์เพื่อจะแจ้งให้กับยูเซอร์ให้ทราบนะคะว่าบอทแชทบอทเนี้ยบอทกำลังพิมพ์อยู่ไหมนะคะกำลังพิมพ์คำตอบกลับมาให้เราไหมนะคะโอเคเรากลับไปที่ฟังก์ชันตรงนี้นะคะเราก็สร้างตัวแปร3ชุดนี้ขึ้นมานะคะมันเป็น empty string empty array แล้วก็ is typing ให้เป็น false นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คือจะมีการก่อนโพสตรง DIV ตรงนี้ไปพิมพ์ไว้ตรงไหนแป๊บเดียวค่ะจะอยู่ในมีมนะคะอยู่ในมีมกรอบ return ก็คือพิมพ์ตรงนี้นะคะตรง DIVThank you.
นี่ก็คือจะสร้างคลาสเนมนะคะว่าเป็น list typing ไหมนะคะถ้า list typing เป็นจริงคลาสเนมก็จะไม่มีนะแต่ถ้าว่าตัว list typing เป็น false class name ก็คือ high นะคะนะคะสมมุติถ้าว่า is typing มันเป็นจริงเราก็จะแสดงบนอินเทอร์เฟซว่ากำลัง typing อยู่นะคะโดยแสดงเป็นอิทาลิกตัวเอียงเราก็เลยมีแท็ก i ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะ create form นะคะ form เพื่อจะรับข้อความจาก user นะคะก็คืออีเวนต์นะคะแล้วก็ใช้ arrow function ก็คือถ้า submit มันจะไปเรียก chat function นะคะซึ่งแชทฟังก์ชันก็คือจะรับ2พารามิเตอร์นะคะ event กับ message นะคะฟอร์มนี้ก็จะมี input นะคะที่จะรับข้อความที่พิมพ์จาก userรับอีเวนต์เข้ามาแล้วก็ให้ไปเซตเมสเซจ e.target.value นะคะคือเซตเมสเซจด้วยค่าที่ user พิมพ์เข้ามาซึ่งมันจะไปอยู่ใน e.target.value นะ e.target ก็คืออีเวนต์ที่คนกำลังทำอยู่ในนี้คือคนกำลังพิมพ์เข้าไปในช่อง input ของฟอร์มอยู่นะคะโอเคต่อไปเราจะไป implement chat function แล้วนะคะตัว chat function จะรับ2 argument นะคะ e กับ message ซึ่งเราก็คือจะต้องมีการ prevent default นะคะเพื่อไม่ให้มันรีโหลดเว็บเพจนะคะแล้วจากนั้นเราคือจะเช็คว่า message เนี้ยจะต้องมีการพิมพ์ก่อนที่จะ submit นะคะแล้ว set is typing เป็น true นะคะเพื่อจะแสดงว่าแอปกำลังทำงานเพื่อจะได้คำตอบกลับมาให้ user
นะคะคำว่าตัวที่เราไปเซตสเตตเมสเซจแชท is typing ก่อนรีเทิร์นนะคะมี .pivot default เพื่อไม่ให้มันรีโหลดเมสเซจนะคะแล้วก็ในคราวเดียวกันเราก็จะพิมพ์ข้อความเมสเซจตรงที่คอนโซลนะคะถ้าเมสเซจเป็น default ก็คือจะรีเทิร์นเราไม่ต้องทำอะไรต่อใช่ไหมคะไม่มีข้อความจากยูเซอร์แต่ถ้ามีข้อความจากยูเซอร์เราก็บอกว่าบอทกำลังจะทำงานอยู่นะบอทกำลังทำงานอยู่เราก็เลยเซต is typing ให้เป็น true นะคะจากนั้นเราก็จะสร้างตัวเมสเซจตามฟอร์แมตของ ChatGPT นะคะ Every message เนี่ยจะต้องโชว์ว่าใครเป็นคนส่งนะคะซึ่งในนี้โรจะเป็น assistant ถ้าหากว่ามันมาจาก AI นะคะถ้าหากว่ามาจากคนก็จะโรจะเป็น user นะคะก่อนที่จะส่งเมสเซจก็คือต้องแน่ใจว่ามันฟอร์แมตถูกต้องถ้ามันฟอร์แมตถูกต้องก็คือ add เข้าไป array ของ chat นะคะอะไรของแชทเองนี่ก็คือเมสเซจที่มันมี S ตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเซตแชทให้เป็นเมสเซจเราก็เซตเมสเซจให้เป็น empty string นะเพื่อจะรับข้อความใหม่ถัดไปนะคะหลังจากที่เราได้เมสเซจแล้วขั้นตอนต่อไปเราไปเรียก open AI chat completion นะคะที่ user จะตอบออกมานะคะถ้า AI ตอบออกมาเราจะเป็น system นะคะอันนี้เราก็คือส่งตัวอย่างให้มันเรียนรู้เขาว่าเนี่ยเขาเป็น ChatGPT เขาสามารถที่จะช่วยงานดีไซน์ได้
็น3 dot operator นะคะ3 dot operator เนี่ยเป็น JavaScript operator ที่บอกว่าให้เพิ่มเติมคลัสเตอร์ที่เหลือด้วยตัว array ของ message chat นะคะข้างบนเราจะมีตัว chat ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะซึ่งตัว chat ตรงนี้ก็คือเราได้มาจากตัวที่เราได้จาก user นะคะเนี่ยค่ะ user จะส่งแชทมาใช่ไหมคะโอเคตรงนี้เราจะดอทดอทดอทต่อด้วยแชทนะคะจากนั้นก็จะคล้ายๆกับที่เราทำในแอปก่อนหน้านี้แต่คราวนี้เราจะต้องมีการเซตแชทนะคะแล้วก็เซต is typing ด้วยนะคะหลังจากที่ได้คำตอบออกมาเพื่อจะได้รีเซตเตรียมรับข้อความใหม่จากยูเซอร์นะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็เขียนโค้ดไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็คือไปเรียก create chat completion นะคะซึ่งมันก็คือจะต้องมีอย่างน้อย2 document คือโมเดลที่เราจะใช้สำหรับ ChatGPT แล้ว message นี่ก็จะเป็น list ของ all message ระหว่าง user กับ AI นะคะก็ตัว message มันอาจจะไม่ได้มีแค่ one object array มันจะเป็น message นะคะถ้าเป็น array มันก็จะเป็น provide message history นะคะซึ่ง AI ก็สามารถจะทำให้ตอบ user ได้ดีขึ้นนะคะเพื่อจะดูประวัติการส่งข้อความที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เป็นสไลด์เพิ่มอธิบายตัว3 dot operator ด้วยนะคะก็มันจะใช้เป็น space แล้วก็ใช้เป็น rest ถ้า
้าเป็นสเปรย์ก็คือมันจะอย่างเช่นเรามีอะไรที่มีสมาชิก3ตัวนะพอเราบอกว่า name เท่ากับ dot 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 tree dot student name name มันก็คือจะ copy สมาชิกทั้งหมดใน student name มาใส่ใน name นะโค้ดทางซ้ายกับโค้ดทางขวาเนี่ยมันทำงานให้หมดเหมือนกันแต่ทางซ้ายเนี่ยมันจะกระชับกว่าเพราะเราใช้ tree dot operator นะคะหรือว่าถ้าเราใช้เป็นสเปซเราคือสามารถจะแบบสเปซสมาชิกแต่ละตัวแล้วก็เอามาแอพพลายกับฟังก์ชันอย่างเช่น add all ตรงนี้ dot 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 score มันก็เอาสมาชิกของ array ของ score มารวมกันนะคะอีกมุมหนึ่งของตัว tree dot operator คือใช้เป็น race operator นะคะก็คืออย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าออที่เหลืออยู่ในอาร์กิวเมนต์ที่เหลือเราต้องใช้ dot dot order message มันก็คือจะเป็น6 5 7 9ตรงนี้นะคะโอเคตัว create chat commission มันก็จะ return commission นะคะจากนั้นเราก็ใช้ this then crash เพื่อจะ get responseนะคะตัวโค้ดนี้มันก็จะแอดเมสเซจที่ดีเทิร์นจาก AI เข้าไปในแชทแอร์เรย์นะคะโดยการใช้คำสั่งเมสเซจ dot push นะคะ push ตัว response ที่ได้นะคะแล้วเซตไทปิ้งเป็นฟอลต์ที่จะบอกว่า AI มันทำงานเสร็จแล้วนะคะต่อไปที่จะเหลือโค้ดสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะ display chat history นะคะซึ่งเราจะ display chat history ได้จากการลูป true ตัว chat array นะคะแล้วก็ display แต่ละ message ใน chat array นั้นนะคะกลับไปตัว return ตรงนี้นะคะข้างล่างจะถึง element นะคะเราก็จะมี sectionซึ่งเราก็จะเช็คว่าแชทมันเอ็มตี้ไหมถ้าไม่เอ็มตี้เราก็จะแบบแชทกับอินเด็กซ์นะคะแล้วก็เอามาแสดงใช้แท็ก P นะคะแล้วก็เช็คว่า
โรเป็นยูเซอร์ไหมถ้าเราเป็นยูเซอร์ก็แสดง user message แต่ถ้าโรไม่ใช่ user ก็คือเป็น empty string นะคะจากนั้นเราก็คือจะใช้ element span นะคะเพื่อจะ span ข้อความตรงนี้แสดงข้อความแล้วจะใช้แท็ก v นะคะเป็นแท็กเพื่อจะแสดงเป็นตัวหนานะคะแล้วก็แสดง user role นะคะว่าเป็น user หรือว่าเป็นตัวไม่ใช่ user ถ้าเป็น user มันก็จะแสดงข้อความ userอันนี้เราแสดงโรต่อไปเราก็ไปแสดงข้อความนะคะแสดงข้อความก็ไปที่ chat.content นะโอเคตอนนี้เราเขียนโค้ดใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือส่วนสุดท้ายว่าถ้าแชทมัน empty เราก็แสดงด้วย empty string มาถ้าโค้ดมันดูยากเราก็สามารถจะใช้เมนู format document ตรงนี้ได้นะคะก็จะให้ดูโค้ดได้ง่ายขึ้นโอเคเราต้องจะเขียนโค้ดครบแล้วนะคะโอเคหลังจากที่เราเขียนโค้ดครบแล้วต่อไปเราจะรันโค้ดเรานะคะนี่เป็น expected output ที่เราควรจะได้นะคะโอเคทีนี้ถ้าเราจะรันแล้วต้องกลับไปที่ตัวตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รันด้วย npm รันเล็กนะคะแล้วก็คลิกไปตรงนี้มันน่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้ไปที่ developer tool ตรงนี้นะคะไปที่ developer tool แล้วมันจะแสดง error ตรงนี้อ่ะเห็นไหมมันบอกว่ามันไม่รู้จัก OpenAI API เพราะเรายังไม่ได้ติดตั้ง
ี้ต้องเป็นคีย์ตัวเล็กโอเคค่ะน่าจะได้แบบนี้ละเนาะมันก็จะบอกให้เราพิมพ์ hello ใช่ไหมคะเราพิมพ์ hello ไปมันก็จะบอกว่า assistant ก็คือตัวแชทบอทใช่ไหมคะ hello how can I assist you today แล้วเราก็พิมพ์ไปอีกค่ะ how are you มันก็จะบอกว่าไม่มี feeling ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่เราจะพิมพ์เข้าไปได้นะแต่เราก็จะเห็นว่าสไตล์มันแบบใช้ยากเนาะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยน CS สไตล์ให้มันใช้ง่ายกว่านี้นะคะถ้ามันกำลังหาคำตอบให้เราอยู่ก็จะมีคำว่า typing นะคะอันนี้ก็จะตอบกลับมาเดี๋ยวอาจารย์หยุดตรงนี้ก่อนนะคะโอ้พวกเราได้เหมือนอาจารย์ไหมแล้วก็
างทีโค้ดมันในสไลด์มันจะเป็นบางส่วนเนาะบางทีอาจจะไม่รู้ว่าโพสิชันอะไรไว้ตรงไหนหลังจากที่เราสร้าง Configuration Object แล้วเราสร้างโปรเทศใน Object แล้วโค้ดต่อไปมันอยู่ในฟังก์ชันแอปหมดเลยนะคะในฟังก์ชันแอปก็จะแบบมีประกาศตัวแปร Message Chat is typing ใช่ไหมคะไม่งั้นมันจะไม่รู้จักแชทใช่ไหมจากนั้นก็จะเป็นตัวแปร Chat ซึ่งเป็น Asynchronous Functionนะคะแล้วตัว await open ai เนี่ยมันจะถูกเรียกหลังจากที่เราเซ็ต message ให้เป็น empty นะคะกล้องมันดับทีนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะดูโค้ดโดยรวมหรือว่าไปเช็คว่าโค้ดของเราผิดตรงไหนในเรฟเฟอร์เรนซ์อะค่ะลิงก์ที่3อะค่ะเป็นลิงก์ที่อาจารย์ศึกษาจากโค้ดนั้นแล้วก็เอามาสอนนะคะแล้วก็ลิงก์นั้นเนี่ยมันจะมีกิทับด้วยค่ะกิทับโค้ดลองเข้าไปดูโค้ดในกิทับนั้นก็ได้นะคะมันจะมีโค้ดต่างๆทำให้เราเห็นภาพรวมนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็คือจะได้เข้าใจว่าแชทตรงเนี้ยแชท S ตรงนี้ก็คือมาจากตัวแปรแชทตรงนี้นะคะใกล้เที่ยงแล้วสอนยังไม่ครบเลยใช่ไหมอาจารย์ก็กลัวว่ามาเรียนทักทีแล้วจะไม่ได้อะไรไปคุ้มค่าก็เลยแบบเตรียมสอนเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่อยากไปเร็วเกินเพราะก็อยากจะให้ผู้เรียนแบบตามทันก็เลยปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ cover สไลด์ทั้งหมดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายเร็วๆนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอินเทอร์เฟซที่เราใช้มันใช้ยากใช่ไหมคะเราสามารถจะไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอแอปให้มันใช้งานง่ายขึ้นโดยไปแก้ CS fileนะคะแทนที่เราจะใช้ตัว source app.cs เราก็ใช้ index.cs นะคะแล้วก็เขียน cs code เข้าไปนะคะ add styling เข้าไปนะคะแล้วเราก็จะได้เว็บแอปที่มันสไตล์ใช้งานง่ายนะคะก็จะเป็นมีแท็บที่ background แสดงเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็บอกชัดเจนว่าอันนี้เป็นส่วนที่ user พิมพ์อันนี้เป็นส่วน assistant ที่แชทบอทตอบกลับมานะคะส่วนสุดท้ายปัญหาของแอปที่เราทำตอนนี้ก็คือว่ามันมีปัญหาเรื่อง security เพราะเรามี API key ที่อยู่ในโค้ดของเราใช่ไหมคะที่คนที่ inspect ผ่าน developer tool ก็จะเห็น API key งั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยตัว API key มันควรจะอยู่ back end ค่ะอยู่ส่วนเซิร์ฟเวอร์นะคะก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็น full spec นะคะเราก็จะใช้ตัว with project นะคะแต่ตอนนี้เราจะแบ่ง folder เป็น back end กับ front end นะคะตัว react เนี้ยตัว with project เราก็จะใช้ในส่วนของ folder front end นะคะแล้วก็เราก็คือเอา copy code ของส่วนที่เราทำแอปตอนนี้เอามาใช้นะคะในส่วนของ front endส่วน back end เราก็จะสร้าง delivery แยกต่างหากนะคะเป็น delivery back end นะคะแล้วก็อย่าลืมต้องไปใส่ type module เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ back end นี้เราจะติดตั้ง
หลายตัวนะคะนอกจาก OpenAI เราก็จะติดตั้งตัว Body Tracer ตัว Core แล้วก็ตัว Express นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็คือเขียน index.js ในฝั่งของ backend นะคะซึ่งเราก็คือจะใช้ Express นะคะเพื่อจะเป็น Core ที่จะ listen to request จาก user นะคะ request HTTP request ที่ส่งเข้ามาใช้ body parser เพื่อจะ receive input นะคะใช้ call เพื่อจะทำให้มันมีเกิดการ communicate ระหว่าง front end กับ back end นะคะแล้วก็ set up server นะคะเวลาเรารันเราก็จะต้องรัน back end server ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็รัน front end ด้วยนะคะรัน back end server ไว้โดยการรันด้วย node index นะคะอันนี้คือเปิดไว้ที่ port 8000นะคะจากนั้นในฝั่งของback end แล้วคือจะทำการเขียนโค้ดนะคะเพื่อจะไปเรียกตัว OpenAI API นะคะเราสามารถจะทดลองเรียกใช้ตัว back end ของเราได้นะคะโดยการใช้ curl เคยใช้ curl ไหมคะ curl เป็นวิธีการเรียก API โดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะคะเราก็บอกว่า curl x code content type เป็น application json แล้วก็ใส่ข้อมูลไปในโหลนะคะเราก็คือถ้าเรา set up back end ถูกต้องเราจะได้เอาพูดกลับมาว่าเป็น role assistant ก็คือ role เป็น chatbot AI content มันก็คือกลับมาทักทายเราว่า hello how can I assist you today นะคะจากนั้นเราก็คือจะ connect back end จาก front end นะคะเราไปที่ front end source app.jsx นะคะโค้ดก็จะคล้ายๆกับโค้ดส่วนแอปที่2ที่เราทำนะคะเพียงแต่ว่าเรา remove OpenAI configuration ออกไปนะคะเพราะว่าเราทำในส่วนของ back end แล้วนะคะจากนั้นเราใช้ fetch นะคะเคยใช้ fetch ไหมคะเรียก API โดยที่ไม่เขียนโค้ดก็คือใช้ curl ถ้าเขียนโค้ดที่หนึ่งก็คือใช้ fetchFresh เพื่อจะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของ API นะคะที่อยู่ของ back end ที่เราจะไปเรียกก็คือ localhost 8000นะคะไม่ตอบเป็น post ข้อมูลที่ได้กลับมาเป็น JSON แล้วก็ body คือจะได้เป็น chat นะคะซึ่งพอเราได้ข้อมูลกลับมาแล้วเราก็คือเอา data.output เนี่ย body ที่เราส่งไปเป็น chat เป็นข้อความที่เราส่งไปนะคะแล้วก็พอเราได้ข้อมูลกลับมาเราคือเอาพุทเนี่ยมาใส่ในเมสเซจนะคะในอารีของแชทแล้วก็เซตไทปิ้งให้เป็นฟอลนะคะจากนั้นเราก็คือจะ copy ไฟล์ตัว index นะคะ index.cs ที่เราใช้ใน class 2ในแอปที่2เนี่ยมาใช้ในแอปที่3ด้วยนะคะแล้วก็รีมูฟสไตล์ของตัวแอปที่3นี้เราก็จะได้คำตอบกลับมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแอปที่3นี้จะปลอดภัยมากกว่าแอปที่2เพราะว่าไม่มีการเปิดเผย API key ในโค้ดนะคะที่ user จะเข้าไปเห็นได้นะคะเป็น full stack chatbot นะคะ separate concern ทำให้แอปของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือจบสไลด์แรกนะคะเดี๋ยวรีบสไลด์ที่2แป๊บนึงนะคะว่าสไลด์ที่2มันจะมีประโยชน์ยังไงนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าข้อมูลเทรนนิ่ง Data เนี่ยเป็นข้อมูลของ OpenAI ซึ่งมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งใช่ไหมคะเราก็เลยต้องการจะทำไฟล์ Tuning นะคะเพื่อจะให้เทรนนิ่ง Data เนี่ยเป็นอัปเดตเวอร์ชันเป็นข้อมูลที่เราต้องการให้มันเรียนรู้นะคะ
ซึ่งอันนี้ก็จะมีการต้องเตรียมข้อมูลที่ให้มันเรียนรู้ข้อมูลก็คือจะอยู่ในรูปแบบของ JSON L นะคะคือเราจะต้องมีการระบุพร้อมแล้วก็ completion นะคะแล้วก็มันแนะนำว่าเราควรจะใส่ข้อมูลเข้าไปอย่างน้อย30ตัวอย่างนะคะอย่างน้อย30พร้อม completion นะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเป็นหลักร้อยนะคะจากนั้นตัว OpenAI มันจะมี tool มีเครื่องมือที่เราจะเช็ค format data ได้นะคะแล้วก็เราก็เขียนโค้ด JavaScript นะคะเพื่อจะสร้างโมเดลนะคะจากตัวไฟล์ที่เราพรีแพร์ให้มันเรียนรู้นะคะแล้วก็จากนั้นหลังจากที่เราสร้างโมเดลแล้วเราคือสามารถเราต้องให้เวลา OpenAI Server ในการสร้างโมเดลเรานะคะซึ่งจากการทดลองเนี่ยสร้างไปประมาณบ่ายโมงครึ่งตอนที่ได้มันสร้างเสร็จนี่ก็คือประมาณเนี่ยค่ะมันจะมีเวลาบอกด้วยบ่ายสามโมงครึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการสร้างโมเดลอันนี้ใส่แซมเปิลตัวอย่างไปแค่20ตัวอย่างซึ่งเราสามารถจะดูสเตตัสด้วยนะคะว่าโมเดลที่เราขอไปสร้างเนี่ยเป็นยังไงถ้ากำลังทำอยู่มันก็จะเป็น pending ถ้าเราไปยกเลิก status ก็จะเป็น cancel ถ้ามันสำเร็จก็จะเป็น succeed นะคะอย่างเช่นถ้าว่าเราทำโดยที่ไม่ได้ training data ของเราเองเราถามว่าเวลาเปิดปิดของสำนักขอสมุดของมขเท่าไหร่มันก็จะตอบว่าอ๋อขอโทษด้วยมันเป็น language model API ไม่ได้มี real time function แต่ว่าถ้าหากว่าเราอัพโหลดข้อมูลเราไปนะคะแล้วเราถามมันก็จะตอบกลับมาว่าอ๋อมัน day to Thursday นะ 9:30 ตอนเช้าถึง 8:30 ตอนเย็นอะไรอย่างนี้ก็คือจะตอบกลับมาเป็นเวลาให้กับเราได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการทำไฟล์ทูนิ่งหรือคัสตอมไมซ์ข้อมูลที่ให้มันเรียนรู้นะคะค่ะก็เสียดายที่เวลาวัดไปหน่อยเนาะมันน่าจะอบรมทั้งวันแต่เรามีเวลาแค่3ชั่วโมงนะคะแต่ก็บอกว่าสิ่งที่แชร์ให้กับพวกเราน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะก็อบรมวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ